มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store ช่วงนี้นะคะรอบรั้วมหาวิทยาลัยรังสิตอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันเลยค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกสัมมนาวิชาการจากไอซิสสู่วิกฤตการณ์อิหร่านซาอุดิอาระเบียนะคะกับระเบียบโลกใหม่ค่ะขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการจากไอซิสสู่วิกฤตการณ์อิหร่านซาอุดิอาระเบียกับระเบียบโลกใหม่ในวันศุกร์ที่12มกราคมนี้นะคะเวลา9นาฬิกาจนถึง12นาฬิกา30นาทีณห้องออดิโทเรียมมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะซึ่งงานนี้นะคะจัดโดยวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับสถาบันปฏิรูปประเทศไทยและสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ค่ะได้รับเกียรตินะคะจากวิทยากรทั้ง4ท่านค่ะท่านแรกอาจารย์เกียรติชัยพงพาณิชย์อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะท่านที่2ท่านกสิทธิ์พิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านที่3ดร.สราวุธอารีสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและท่านสุดท้ายพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์อดีตหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติค่ะก็เป็นงานสัมมนาแรกที่นำมาฝากกันนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งงานสัมมนาทางวิชาการค่ะในเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีกับงานด้านสารสนเทศการแพทย์ค่ะมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่สนใจร่วมงานเสวนาทางวิชาการนะคะในเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีกับงานด้านสารสนเทศการแพทย์ในวันศุกร์ที่12มกราคมค่ะและสำหรับงานนี้ค่ะจะจัดขึ้นเวลา13นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาณห้องประชุม 7-100 อาคารหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิตโดยการเสวนาในครั้งนี้นะคะจะได้รับเกียรติค่ะจากวิทยากรด้วยกันทั้ง3ท่านท่านแรกคุณวีระศิลป์อาชิระพัฒน์กวีกรรมการผู้จัดการบริษัท Integrate Solution จำกัด2ค่ะรองศาสตราจารย์นันทชัยทองแป้นหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตและท่านสุดท้ายดร.ธนาธรธนานทองหัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจในช่วงนี้นะคะสำหรับงานเสวนานั่นเองใครสนใจงานไหนก็ไปได้ค่ะนี่คือข่าวสารที่น่าสนใจในช่วงนี้ค่ะรอบรั้วมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะหมดเวลาแล้วกับบันเทิงเที่ยงอัปเดตสวัสดีค่ะ